เรื่องราวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสปสช.ค่ะแนะนำนะคะการตรวจคัดกรองภาวะไทรอยต่ำในเด็กรู้เร็วรักษาเร็วทานยาเร็วช่วยให้ลูกน้อยของเราพ้นจากโรคการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนระดับชาติได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539แต่ยังมีผู้ป่วยที่ขาดการติดตามการรักษาอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยยังคงพบเด็กที่มีภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนแต่กำเนิดที่ได้เริ่มการรักษาที่ช้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะคะหรือว่าอีกหนึ่งชื่อที่เราคุ้นหูกันดีสปสช.ค่ะใส่ใจเด็กแรกคลอดมอบสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองพร่องการภาวะปัญญาอ่อนแนะให้เด็กแรกเกิดหลังคลอดอายุครบ48ชั่วโมงต้องได้รับการคัดกรองภาวะไทรอยต่ำซึ่งหากตรวจพบเร็วนะคะก็จะรักษาเร็วทานยาเร็วช่วยป้องกันภาวะที่เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายเช่นส่งผลกระทบต่อสมองทำให้ปัญญาอ่อนหรือสมองพิการได้ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรายการสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจึงกำหนดให้มีการบริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยแต่กำเนิดและโรค PKU สำหรับเด็กไทยแรกเกิดทุกคนค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การให้บริการคือเด็กแรกเกิดที่คลอดครบกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดตั้งแต่ 2,500 กรัมทุกสิทธิจะได้รับการตรวจคัดกรองเจาะเลือดที่เส้นส้นเท้า1ครั้งสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช. 1330ได้เลยค่ะ